ดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับ Body and Mind ในเช้าวันอาทิตย์นะคะกับวาไรตี้กายใจค่ะที่จะช่วยคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวมาฝากกันมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะห้องรับแขกเมื่อวานนี้เรายังพูดคุยกับอาจารย์นิมิตไม่จบค่ะวันนี้จะมาต่อกันนะคะและมาปิดท้ายกันที่ตีท้ายครัวที่คุณเล็กนะคะจะอยู่กับป้านิดแหมอยู่กันมาหลายตอนแล้ววันนี้จะเป็นอาหารเช้าตอนสุดท้ายแล้วนะคะมีเรื่องน่ารักน่ารักมาฝากกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเช้าเช้าแบบนี้นะคะลุกขึ้นมาขยับกายกันก่อนตอนนี้ครูโดนรอเราอยู่แล้วค่ะถัดไปเราทำสลับข้างนะครับค่อยๆขยับร่างกายตั้งใจวางร่างกายนอนหงายเหยียดยืดโค้งไปทางด้านขวาครับแขนทั้งสองข้างศีรษะลำตัวโค้งเหยียดไปทางขวาขยับขาขวาขาซ้ายตวัดไปทางขวาเช่นกันจนสีข้างด้านซ้ายของเราตึงสุดครับปรับลมหายใจให้ช้าลงอ่อนโยนและนุ่มนวลใบหน้าผ่อนคลายในช่องปากลำคอคลายลงครับผ่อนคลายหัวไหล่คลายท่อนแขนข้อศอกข้อมือทำความผ่อนคลายต่อเนื่องไปที่แผ่นหลังสะบักหลังข้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาหัวเข่าน่องผ่อนคลายลงเราทำเหตุวางร่างกายไว้เหลือแต่ความตึงเท่าที่เราทำเหตุเราผ่อนคลายส่วนที่เกินกว่าเหตุลงให้หมดแล้วกำหนดลมหายใจตั้งจิตเป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจตัวเองดีมากครับค่อยๆคืนกลับครับวางร่างกายนอนหงายเป็นเส้นตรงนอนราบกับพื้นลดแขนทั้งสองข้างลงมาครับกางแขนเป็นไม้กางเขนระดับเดียวกับหัวไหล่พลิกฝ่ามือคว่ำลงสัมผัสพื้นชันเข่าทั้งสองข้างตั้งขึ้นยึดฐานกระโหลกอีกครั้งหนึ่งครับคางเราชัดเกินไปหรือชันเกินไปยกกระดกศีรษะขึ้นเก็บคางจมลงไปในลองคอแล้วลดหลังคอลงหน้าพื้นผ่อนคลายในช่องปากและลำคอถัดไปเราจะฝึกในท่าที่4นะครับบิดกระดูกสันหลังเป็นเกลียวในลักษณะนอนหงายด้วยการพับเข่าทั้งสองข้างล้มชิดพื้นทางด้านขวาหมุนคอบิดลำคอหันหน้าหันศีรษะไปทางซ้ายให้ตึงสุดครับหลับตาแล้วผ่อนคลายรอบดวงตาวางคิ้วและหน้าผากกำหนดลมหายใจเข้าช้าช้าผ่อนลมหายใจออกยาวผ่อนคลายในช่องปากและลำคอคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างแขนศอกข้อมือผ่อนคลายลงให้หมดครับผ่อนคลายสะบักหลังข้อสะโพกต้นขาหัวเข่ามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองกายนอกเหยียดตึงแต่มีใจเป็นผู้ดูสลับข้างนะครับคืนกลับตรงกลางแล้วก็พับเข่าทิ้งลงทางด้านซ้ายมือให้แนบติดพื้นบิดลำคอหันศีรษะไปทางขวาเราออกแรงกดเข่าขวาที่ลอยอยู่ให้ลงไปใกล้พื้นมากขึ้นจนเส้นตึงปรากฏชัดเจนที่ต้นขาขวาของเราปรับลมหายใจเข้าออกช้าๆเบาๆคลายใบหน้า
ในช่องปากและลำคอคลายไหล่แขนศอกข้อมือผ่อนคลายสะบักหลังข้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาผ่อนคลายค่อยๆคืนกลับครับคืนศีรษะคืนเข่ากลับตรงกลางรูปเข่าชิดเข้าหากันขยับกายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อแน่ว่าตอนนี้คงจะพร้อมกับการดูแลสุขภาพกันแล้วเพิ่งผ่านพ้นหน้าหนาวไปนะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังค่ะเอ็กซเรย์สุขภาพในวันนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคผิวหนังมาฝากกันถ้าพร้อมแล้วนะคะไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการ Body and Mind ในช่วงของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle นะครับกับผมการจันตาเช่นเคยครับหนาวๆแบบนี้คุณผู้ชมคงจะรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าแม้อากาศมันแห้งๆผิวมันก็จะตึงๆผิวหนังบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีความระคายเคืองเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยที่บอกก็คือมาจากเรื่องของอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็เรื่องของข้างในเราด้วยนะครับที่จะทำให้ความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยมันเหือดแห้งลงไปตามสภาพของอากาศภายนอกแต่ว่าในเบื้องต้นนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของโรคผิวหนังกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหนังแห้งหรือว่าผิวหนังอักเสบครับซึ่งหลายๆคนเองก็อาจจะมองข้ามในตรงส่วนนี้ไปว่าจริงๆแล้วผิวหนังเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราจะต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้เป็นด่านหน้าในการที่จะพบปะกับผู้คนทั่วไปเราจะไปฟังมุมมองในเรื่องของผิวหนังกับทางแพทย์แผนปัจจุบันกันก่อนเลยครับโดยส่วนใหญ่ก็คือสารที่มาโดนผิวหนังโดยตรงอย่างเช่นเครื่องสำอางน้ำยาซักผ้าผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดพื้นหรือสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนไข้สัมผัสโดนเราเกิดปฏิกิริยาการแพ้ขึ้นมาเราก็จะดูส่วนใหญ่เราต้องดูจากประวัติก่อนอันดับแรกเลยนะคะต้องซักประวัติคนไข้ว่ามีประวัติไปโดนอะไรมาก่อนทำอาชีพอะไรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าแถวบ้านมีโรงพยาบาลมีโรงงานหรือมีที่ทำอะไรเกี่ยวกับสารเคมีหรือว่ามีประวัติเดินป่าไปเข้าป่ามาบางทีโดนต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็มีเป็นผื่นขึ้นมาเป็นทางเลยคือบางคนก็แพ้พวกยางต้นไม้หรือว่าบางทีโดนพวกแมลงโดนสัตว์แล้วแพ้ขึ้นมาก็มีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะดูนอกจากจับประวัติแล้วก็จะดูจากลักษณะของผื่นด้วยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นที่ตำแหน่งที่เปลือกตาก็จะเป็นจากอายแชโดว์ก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่มาใช้ในการดัดขนตากาวติดขนตาก็มีคนแพ้ได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดบางทีก็จะมีพวกนิกเกิลแล้วก็พวกรับเบอร์พวกยางคนแพ้ยางก็มีหรือถ้าเกิดว่าเป็นผื่นที่แถวหน้าแถวหูต้องดูว่าเพิ่งย้อมผมมาก่อนหรือเปล่าน้ำยาย้อมผมบางทีก็จะทำให้เกิดการแพ้ที่แถวไรผมแถวหน้าหูแถวคอโดยที่บางคนไม่มีผื่นที่หนังศีรษะก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเยอะๆหนังศีรษะก็จะเป็นด้วยก็จะมีผื่นรวมด้วยฤดูกาลที่เจอบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวอันนี้จะผิวคนไข้ก็จะค่อนข้างแห้งอยู่แล้วนะคะทำให้แพ้ผื่นคนที่มีแนวโน้มเป็นผื่นแพ้เนี่ยจะแพ้ง่ายขึ้นกับอีกกรณีนึงคือบางคนเนี่ยเป็นผื่นแพ้สัมผัสเมื่อมีเหงื่อเยอะๆเพราะฉะนั้นหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงที่เจอได้บ่อยๆอีกช่วงนึงนะคะเพราะสารบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิปกติมันจะไม่ซึมเข้าผิวหนังเท่าไหร่แต่ถ้ามีความร้อนร่วมกับมีเหงื่อมีการเสียดสีร่วมด้วยสารพวกนี้มันจะซึมเข้าได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เกิดการแพ้ได้ง่ายขึ้นการรักษานะคะก็คือต้องดูที่สาเหตุนะคะว่าแพ้สารอะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงสารนั้นนะคะแล้วก็นอกจากหลีกเลี่ยงแล้วการใช้ยาร่วมด้วยก็จะช่วยให้หายเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผื่นเล็กๆหรือแดงไม่มากส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มด้วยทายาก่อนยาทาก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นสเตียรอยด์แล้วก็ไม่มีสเตียรอยด์นะคะขึ้นอยู่กับกรณีถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างอาจจะต้องใช้ยาที่เป็น
เป็นยารับประทานทั้งกลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนแล้วก็ยากลุ่มที่มีสเตียรอยหรือกลุ่มพวกยากดภูมิร่วมด้วยซึ่งกรณีนี้ก็ควรต้องดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะบางยาบางอย่างเนี่ยจะมีผลข้างเคียงได้นะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ายังรักษาด้วยยาแล้วยังไม่หายก็อาจจะใช้การฉีดกระตุ้นภูมิหรือการฉายแสงร่วมด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นอกจากถ้าเกิดว่ารักษาโดยใช้ยาแล้วยังไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องกลับย้อนกลับไปดูว่าสารที่ก่อการแพ้เนี่ยมันอยู่ในเฉพาะที่เราทดสอบหรือเปล่าหรือว่ามันมีสารอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นบางคนแพ้สารในหนังแต่ว่าสารในกลุ่มมาตรฐานของการย้อมหนังบางอย่างเนี่ยมันไม่อยู่ในตัวที่เราทดสอบก็อาจจะต้องใช้การตัดชิ้นส่วนของหนังที่เราสงสัยเนี่ยเอามาแปะทดสอบเพิ่มเติมการป้องกันก็คือดูว่าน่าจะแพ้สารอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแม่บ้านมีการล้างจานบ่อยๆก็คือต้องใส่ถุงมือป้องกันนะคะคนที่ต้องทำผมบ่อยๆน้ำยาย้อมผมบางชนิดเนี่ยมันจะสามารถซึมเข้าทางถุงมือที่เป็นพวกถุงมือไวนิลถุงมือที่เป็นรับเบอร์เป็นพวกยางได้งั้นถุงมือที่เหมาะสมก็คือเป็นถุงมือพลาสติกมากกว่าดูเหมือนว่าการดูแลรักษาเรื่องของผิวหนังกับมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมก่อนที่จะไปแบทเทอร์กับแพทย์แผนไทยเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องของการทาครีมบำรุงผิวเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าบางรายอาจจะต้องถึงขั้นรับประทานยาเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าครีมบางตัวอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ครีมบางตัวอาจจะมีผลบางอย่างที่ไม่ตรงกับอาการที่คุณผู้ชมบางท่านเป็นทีนี้ในแง่มุมของแพทย์แผนไทยนะครับว่าเขามีมุมมองอย่างไรต่อการประสบกับภาวะที่หลายๆคนเป็นอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นผิวหนังแห้งหรือว่าผิวหนังอักเสบไปติดตามการแบทเทิลกับแพทย์แผนไทยกันต่อปัจจัยที่หนึ่งอย่างเช่นสิ่งที่ปัจจัยภายในเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเต้าเรือนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ติดตัวกันมาตั้งแต่กำเนิดนะครับก็คือสิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนไปได้นะครับพฤติกรรมอาหารส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะครับนี่คือปัจจัยภายในเนาะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมฝุ่นควันความร้อนต่างๆแดดแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อตัวเรานะครับนี่คือ2ปัจจัยหลักที่ทำให้ผิวหนังแห้งหรืออักเสบได้ครับผมที่สาเหตุของการเกิดสาเหตุของสิ่งที่ทำให้ผิวหนังแห้งเนี่ยนะครับมีได้หลายปัจจัยคือ1เนี่ยอากาศมันร้อนนะครับร่างกายมันก็ต้องพยายามขับเหงื่อขับอะไรออกผิวมันก็แห้งนะครับอันนี้คืออย่างที่1อันที่2ก็คือท่าเจ้าเรือนนะครับบางคนที่เกิดเป็นท่าเจ้าเรือนไฟเนี่ยยังไงผิวมันจะแห้งอยู่แล้วครับโดยท่าเจ้าเรือนเค้าตรงนี้เราเปลี่ยนอะไรเค้าไม่ได้นะครับคือมันติดตัวอยู่แล้วนะครับอย่างที่3คือเราเป็นไข้เมื่อเราเป็นไข้อะครับผมอุณหภูมิในร่างกายเรามันก็สูงขึ้นผิวหนังก็ทำหน้าที่ระบายความร้อนครับเหงื่อออกมามันก็เลยทำให้ผิวหนังแห้งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือหลักๆพื้นฐานของการที่ทำไมผิวถึงแห้งนะครับครับผิวแห้งเนาะหลักๆมันแรกๆเนี่ยมันก็จะผิวแห้งก่อนแล้วเราก็คันเสร็จแล้วพอคันมันจะเป็นขุยเราก็เกายิ่งเกามันก็ยิ่งเป็นแผลเสร็จแล้วจากนั้นมันก็อักเสบครับผมผิวอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมาจากภายในสู่ภายนอกมากกว่านะครับโดยส่วนใหญ่เนาะมันก็คืออาจจะเป็นพวกเลิมงูสวัสดอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันปะทุออกมาตามผิวต่างๆนะครับหรือบางคนที่เห็นชัดได้ง่ายที่สุดคือเวลากินอาหารทะเลแพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นปื้ดเป็นจ้ำแดงๆออกมาครับผมอันนี้คืออาการที่ผิวมันพยายามจะบอกเราว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงละครับขั้นตอนการรักษาในเรื่องของผิวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการรักษาจากภายในสู่ภายนอกนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นผิวแห้งผิวอะไรเราไปทาคงทาครีมอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับหลักจริงๆเลยคือเราต้องดูแลข้างในนะครับหมายถึงว่าดูแลระบบเลือดระบบโลหิตเพื่อให้ผิวพรรณมันเปล่งปลั่งนะครับผมถามว่าคราวนี้จะดูแลได้ยังไงนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถหาฝางเสนหรือว่าดอกคำฝอยมาต้มเพื่อจิบทานระหว่างวันนะครับมันก็จะทำให้บำรุงผิว
ะไรอย่างนี้ได้บำรุงเลือดจากข้างในและผิวข้างนอกมันจะสดชื่นเองแต่สำหรับบางคนที่ไม่สะดวกสามารถหาที่จะเป็นยาบำรุงโลหิตเพื่อที่จะบำรุงโลหิตจากข้างในได้อย่างเช่นเนี่ยครับยาบำรุงโลหิตอะไรอย่างนี้แล้วก็แน่นอนว่าจากการที่ผิวแห้งเนี่ยข้างในมันต้องมีความร้อนสูงเราจะต้องทานยาเย็นหรือยาเขียวนะครับแต่เดิมหรือว่าเป็นพืชผักผลไม้ที่ให้ฤทธิ์เย็นก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการรักษาจากภายในสู่ภายนอกส่วนผักผลไม้ลดเย็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ขึ้นตามชายคลองนะครับพวกผักฟักแปลงแตงไทยอะไรอย่างเงี้ยผักชุ่มน้ำต่างๆนะครับอันนี้ก็คือผักที่ช่วยบำรุงผิวอย่างเช่นพวกมะเขืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผักชุ่มน้ำครับที่จริงมันก็จะช่วยบำรุงผิวด้วยเหมือนกันนะครับคือโดยสามารถใช้ได้ครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่คลอโรฟิลล์เนี่ยก็มีการสกัดมาจากพวกสมุนไพรต่างๆนะครับผมแต่ยังไงการทานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อย่างเช่นการทานเช้าที่ยังเย็นล่อจากคลอโรฟิลล์อะไรอย่างเงี้ยผมก็นะนิดนึงคือยังไงถ้าเป็นพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าอะไรอย่างงี้ครับในส่วนของการรักษาเนาะครับหนึ่งเราต้องดูก่อนครับว่าเราผิวเนี่ยแห้งจากอะไรถ้าสมมติเราแห้งจากความร้อนภายในร่างกายอ่ะเราสามารถที่จะทานพืชผักสวนครัวอะไรพวกนี้ได้ครับที่มันลดเย็นเพื่อช่วยลดความร้อนภายในร่างกายลงพอความร้อนภายในร่างกายลดลงเนี่ยผิวที่แห้งมาจากความร้อนในร่างกายเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแต่ในส่วนของผิวอักเสบเนี่ยนะครับอย่างเช่นโรคเลิมงูสวัดที่ผมยกตัวอย่างให้เมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นอาการที่สำแดงออกมาแล้วเนี่ยต้องหาวิธีรักษาอย่างจริงจังแล้วครับผมก็คือปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับการทานอาหารทานอะไรในส่วนนี้คงไม่ได้ช่วยอาการดีขึ้นเท่าที่ควรนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็จะเน้นเรื่องของการทาครีมบำรุงผิวเพื่อเกิดความชุ่มชื้นหรือแม้แต่เรื่องของการรับประทานยาเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดขึ้นแต่ว่าในมุมของแพทย์แผนไทยเขาก็มีการดูแลจากข้างในนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นเรื่องของการใช้สมุนไพรเข้ามาเพื่อให้ร่างกายของคุณผู้ชมนั้นไม่ประสบกับภาวะผิวแห้งหรือว่าผิวหนังตึงซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นเกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนังต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของเราแต่นิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าหน้าหนาวแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำจากปกติเราดื่มกันวันละ8-12ก็อาจจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ร่างกายเรานั้นมีความชุ่มชื้นมากกว่าสภาวะอากาศที่ปกติก็ได้และสุดท้ายผิวหนังของคุณผู้ชมก็จะไม่แห้งไม่เป็นขุยไม่ตึงเกินไปผิวหนังชุ่มชื้นสุขภาพดีนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเอ็กซเรย์สุขภาพเดอะแบตเทอร์ที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนำติชมอยากจะให้รายการไปแบตเทอร์เรื่องของโรคภัยต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอด้านล่างในขณะนี้นั่นเองนะครับหมดเวลาแล้วผมการจิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ลองนำเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมากับห้องรับแขกค่ะ